สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับอังกฤษทั่วไปนะครับตอนที่8นะครับใช่ครับ8ครับก็ผมก็หายไปนานนะเพราะว่าผมก็ติดเรื่องปริญญานะครับรับปริญญามานะครับแล้วก็เตรียมทำงานนะครับก็เตรียมนะครับหางานนะก็ต้องไปทำนู่นทำนี่ทำเอกสารหลายอย่างนะเพราะว่าอยู่ที่สิงคโปร์ก็เป็นคนต่างชาตินะครับก็ต้องทำเอกสารหลายอย่างตรวจสุขภาพเลยครับตอนนี้ก็รอนะครับก็ใกล้ได้ทำงานแล้วนะครับก็ลุยกันเลยนะครับอังกฤษทั่วไปตอนที่8นะครับก็ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ตอนผมไปช่วยงานลูกพี่นะครับที่ผมเคยฝึกงานนะครับแล้วผมก็ถ่ายมานะครับก็มันเป็นภาพที่อยู่ในอาคารหนึ่งนะครับแล้วอยู่ชั้น4นะครับผมก็ถ่ายมามันจะมี2อันนี้ครับติดกันนะครับก็คืออันนึงมันจะบอกแผนที่ของเขาเรียกว่าอะไรแผนที่ของตึกนะครับว่าชั้นนั้นมีอะไรมั่งอยู่ตรงไหนทางหนีไฟอะไรอย่างงี้นะครับอีกอันนึงก็เป็นภาพที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรบอกให้ชักชวนให้คนนะครับอย่าใช้ลิฟต์มากนะครับก็จะได้ใช้บันไดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรลดการใช้ไฟฟ้าและพวกนั้นนะครับก็ประหยัดไฟอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะพามาลุยนะครับคำพวกนี้นะครับมาลุยเลยครับคำแรกนะครับ in case of นะครับแปลว่า in case of นะครับแปลว่าในกรณีนะครับก็ตรงจุดๆนี้ครับเป็นคำนามนะครับต้องเป็นคำนามครับในกรณีก็คือ in case of fire นะครับในกรณีที่ไฟไหม้นะครับประมาณนี้ครับคำที่สองนะ fire นะครับ fire นะ fire นะครับบ้านเราเรียกไฟนะครับแต่จริงมันอ่านว่า fire นะครับ fire นะครับ fire นะครับก็เป็นคำนามก็ได้นะครับเป็นคำกริยาก็ได้นะถ้าเป็นคำกริยาก็จะแปลว่ายิงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าเป็นยังไงใช้ยังไงนะครับเห็นครับต่อไปนะครับ use นะครับ use นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว่าใช้นะครับใช้ของใช้นู่นใช้นี่นะก็ใช้ use ได้นะครับเช่น I use my key to open the door ผมใช้กุญแจของผมนะครับเพื่อที่จะเปิด ประตูนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วข้อต่อไปครับ alternative นะครับแปลว่าทางเลือกอื่นนะครับเป็นคำนามก็ได้แบบ adjective ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นคำนามปกติมันจะมี s นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นคำ adjective นะครับก็เดี๋ยวดูครับใช้ในนี้นะครับโอเคนะครับenergy นะครับต่อไปครับ energy นะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าพลังงานนะครับคำสุดท้ายนะครับ stairs นะครับเป็นคำนามครับแปลว่าบันไดนะครับปกตินะครับ stair นะครับ stair นะครับ stair ตรงนี้นะครับถ้าเป็นปกติที่เขาผมเรียกบันไดนะมันจะมี s ด้วยนะเพราะว่าบันไดไม่ได้มีแค่ขั้นเดียวใช่ไหมครับมันมีหลายขั้นนะมันก็เลยมี s ตลอดนะครับปกติจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่นับสำหรับในภาพนี้ผมจะแปลในภาพก่อนนะครับนี่นะครับ in case of fire ครับในกรณีที่ไฟไหม้ do not use lift ห้ามใช้ lift เด็ดขาดนะครับ lift ก็ไอ้พวก lift ที่มันขึ้นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะครับประมาณนะครับขึ้นลงนะครับที่มันใช้ไฟฟ้าดึงขึ้นนะแล้วก็มีแล้วมีน้ำหนักเกินนะครับถ้าใครเข้าไปก็นะครับประมาณนั้นนะครับก็ do not use lift แล้วห้ามใช้ lift นะเพราะว่ามันก็อาจจะมีใน2กรณีครับเช่นกรณีแรกนะครับลิฟต์นะครับอาจไฟไหม้อาจจะไปถูกพวกสายเสยอะไรครับก็ทำให้ลิฟต์ตกมาจากที่สูงได้ตกมาข้างล่างคนก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือตายได้นะแบบที่สองก็คือไฟไหม้นะครับอาจจะไปถูกสายฟงสายไฟเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่ไหมครับทำให้ลิฟต์ค้างนะครับแล้วค้างข้างบนใช่ไหมครับแล้วประตูเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าเปิดใช่ไหมก็ปิดไปครับก็โดนขังจนตายนะครับในลิฟต์นะโดนไฟไหม้เผาแบบนี้ทรมานมากนะครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้ครับก็มี no smoking นะครับห้ามสูบบุหรี่นะก็มี alternative energy นะครับก็คือพลังงานทางเลือกนะครับครับ use the stairs นะครับก็ใช้บันไดนะครับก็คือถ้าไม่อยากใช้ไฟฟ้านะครับเราก็ใช้บันไดแทนนะครับก็คือเขาก็เลยพูดเป็นพลังงานทางเลือกนะครับตรงนี้นะครับ healthy living กับ healthy heart นะครับก็แปลว่า healthy นะครับแปลว่าสุขภาพดีนะครับ living ก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะครับ healthy heart ก็หัวใจที่สุขภาพดีนะครับก็คือเราขึ้นลงบันไดใช่ไหมแทนที่จะใช้ลิฟต์นะครับก็ถ้าไม่พอใจเราดีขึ้นนะเพราะออกกำลังกายนะครับเรียนครับสำหรับผมก็วันนี้ก็แต่งประโยค3ประโยคนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับประโยคแรกนะครับ in case of emergency please call 191นะครับแปลว่าในกรณีฉุกเฉินนะครับ emergency นะแปลว่าฉุกเฉินนะ in case of emergency please call นะครับโปรดโทร191นะครับก็ถ้ามีอะไรก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับก็โทรหาตำรวจได้นะครับ191ครับบ้านเรานะครับ191ครับไม่รู้เปลี่ยนหรือยังครับแต่ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็น191เหมือนเดิมนะครับ
ก็สู้ๆนะไปถึงวันตาสังคมไทยจะได้ดีขึ้นนะครับประโยคที่2นะครับ A missile is fired and hit the MH17 plane นะครับอีกครั้งนะครับ A missile is fired and hit the MH17 plane นะครับแต่ว่า missile นะครับถูกยิงนะครับตรงนี้เป็น passive voice ครับต้องดูดีๆครับเป็น verb to be นะครับแล้วบวกด้วยกริยาช่อง3ครับกริยาก็คือ fire นะครับแปลว่ายิงนะครับแล้วเป็นช่อง3นะก็คือ missile ครับถูกยิงนะครับ missile ถูกยิงแปลว่า missile ที่ยิงเขาเรียก missile นะ missile is fired นะครับก็ถูกยิงแล้วก็ hit and hit hit ก็ชนแปลว่าถูกก็ชนนะครับอะไรประมาณนี้ครับ hit นะครับหรือแปลว่าถ้าสมมติไปตีเพื่อนก็ hit you นะครับประมาณนี้นะก็ได้นะครับก็ตีเพื่อนนะครับก็ประมาณก็ชนนะครับแปลว่าชนนะ DMH17 plane ก็ถูกของมาเลเซียอะไรนะครับที่เป็นข่าวดังนะครับก็ MH17 หรือเปล่าไม่แน่ใจครับไม่ได้เช็ครหัสดีครับก็ถูกเครื่องบินนะ plane นะแปลว่าเครื่องบินครับนี่ครับต่อไปนะครับออสเตรเลียสุดท้ายนะประโยคสุดท้ายออสเตรเลีย uses wind as an alternative energy to produce electricity นะครับก็แปลว่าออสเตรเลียนะครับใช้นะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะออสเตรเลียเอกพจน์ใช่ไหมครับเราก็ uses นะครับต้องเติม s นะครับ use ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเอกพจน์ข้างหน้าแล้วก็ต้องเติม s นะครับก็เป็นออสเตรเลีย uses wind นะครับ wind แปลว่าลมนะครับก็คือพลังงานลมนั่นเองครับก็ใช้ลมนะเป็นคำนับไม่ได้นะไม่ต้องมีอ่ะมีแอดข้างหน้านะครับ as ใช้ลมอย่างกับว่า as นะครับอย่างกับว่า an alternative energy เป็นพลังงานทางเลือกนะครับใช้ลมเป็นพลังงานทางเลือก to produce electricity นะครับเพื่อที่จะผลิต electricity ครับ electricity ก็เป็นอีกคำหนึ่งครับที่ไม่อะไรวะเป็นนามนับไม่ได้นะครับก็เลยไม่มีอ่ะและแอดข้างหน้านะครับก็เพื่อที่จะผลิตไฟฟ้านะครับก็ออสเตรเลียใช้พลังงานลมเป็นใช้ลมเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้านะครับประมาณนั้นครับก็จริงก็ใช้กันเยอะนะครับบ้านเราก็น่าจะมีเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ก็มีโซล่ามานะครับแต่ว่าพวกนี้ไม่ค่อยยั่งยืนนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ซับซิไดจากรัฐบาลนะครับค่าชดเชยจากรัฐบาลก็ไม่ได้กำไรนะครับก็ไม่มีใครทำนะตอนนี้ก็ต้องมีค่าชดเชยนะครับพวกนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครไม่ subscribe ไลค์แชร์ผมก็เชิญได้ครับข้างล่างนะครับ YouTube นะครับyoutube.com/ นะครับ user นะครับ /drapeder1 นะครับก็เป็นจริงๆก็เป็นชื่อของ channel ผมนะครับ drapeder1 ครับก็ทำมานานนะตอนแรกทำแต่ 4-5 ปีก่อนนะครับเพราะว่าก็อัพโหลดสำหรับงานในโรงเรียนนะครับก็ต่อมาไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับก็ที่ก็อยากจะเปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนเป็นกิจทีวีนะครับแต่มันไม่ได้นะครับก็เลยไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็กิจทีวีนะครับผมนะครับก็ subscribe like share นะครับก็จบแล้วครับอังกฤษทั่วไปตอนที่8นะครับวันนี้ครับ and I will see you again นะครับใน next video นะครับบ๊ายบาย